เราไปกินปูยักษ์ราคาหลักร้อยที่ฮอกไกโดกันค่ะใครกำลังเดินทางไปญี่ปุ่นกดเซฟไว้ก่อนเลยค่ะที่ญี่ปุ่นเวลาหิมะมันตกนี่มันขาวไปทั้งเมืองเลยนะขนาดรถแท็กซี่ยังขาวอ่ะและการที่ได้ไปกินนมร้อนๆที่ตลาดป่านิโจนี่เป็นอะไรที่ดีต่อใจมากโหแล้วทุกคนเห็นกาปูนั้นไหมน่ากินมากแต่อยากเพิ่งซื้อเพราะอะไรที่อยู่หน้าตลาดของแพงเสมอเลยอยากแนะนำเดินถัดมาจะมีร้านเล็กๆตรงลืมๆที่ชื่อว่านิโจคานิชิบะแค่ปูฝอยก็อร่อยมากแล้วอ่ะคือฉันไม่เคยกินไข่ปลาที่มันแตกในปากขนาดนี้มันละลายรสชาติดีมากคือมันหวานมากแม่และคือทั้งเซตเนี้ยประมาณ 1,800 เยนประมาณ 300-400 บาทแล้วได้เยอะได้ทั้งซุปได้ทั้งข้าวแต่ไม่มีตังค์ซื้อปูยักษ์กินปูฝอยพอแต่แค่ปูฝอยก็หวานแล้วถ้าใครมาไม่อยากให้พลาดจริงๆแล้วก็อย่าลืมไปหากินข้าวโพดฮอกไกโดด้วยหวานมันมากแล้วพอเราเดินออกมาก็เจอเขากับตู้กดน้ำที่ห้ามดื่มพอสังเกตใกล้ๆเธอจะพบว่าเฮ้ยนี่มันคือซุปปลาคล้ายๆหัวเชื้อที่เอาไปทำเต้าเจี้ยวอะไรเงี้ยก็ฝากสังเกตกันดีๆนะคะอย่าไปกดตู้น้ำโดยที่ไม่อ่านก่อนละบางอันก็ไม่ได้จะดื่มได้เสมอไปนะคะ